สวัสดีนะครับผมโอ้สวัสดีทุกคนด้วยนะครับมาดูคันนี้หน่อยรถของช่างตะนะครับใช่ปะพี่จันไม่ใช่ตะมาลากามตะหัวถนนนะครับช่างตะโอ้ย้อนแสงโอ้โหมาเป็นอะไรเนี่ยขายคันเร่งเลยเหรอเดี๋ยวดูท่อก่อนโหท่อแกจับมากเลยนะจับเลยอย่างเท่อะทุกคนคันนี้นะครับเหมือนเขาเรียกอะไรวะเหมือนหัวลากอะฮะหัวลากเออมันหัวลากแบบนู้นนะครับหัวลากรถใหญ่แต่ว่าท่อไอเสียนะครับออกรอดใต้ท้องหือยังงามอ่ะก็ต่อท่อออกมานะครับอยากฟังเสียงอ่ะให้เบียร์ก็ติดให้ดูได้ไหมมี2คอนโทรลนะครับคอนโทรลนี้คอนโทรลนี้ผ่านเรายกคอนโทรลให้หน่อยเรายกคอนโทรลหน่อยมี2คอนโทรลนะครับโอ้ย้อนแสงยกอันแรกกันนะหน้าใหญ่เหรออันนี้อ๋อนี่ร่องเล็กนะครับทุกคนนี่ร่องเล็กนี่อันไหนอ๋ออันนี้ร่องใหญ่คอนโทรลที่2เป็นร่องใหญ่คอนโทรลอันแรกเป็นร่องเล็กกดลงนะครับทุกคนนี่โอ้ยังงามอ่ะคงกระทิงแดงนะครับอุ่นๆเฮ้ยอัตโนมือนี่ว่ะเนี่ยเขาไว้ลากอะไรครับเนี่ยเข็นมันโอ้ได้หลายตันไหมครับ4-5 ตันโอ้โห4-5 ตันนะครับทุกคนเป็นดุมใหญ่ดุมอันนี้เหรอโอ้ดุม6ล้อนะครับเบรกอะไรนะเบรกดิสโอ้ไม่ต้องกลัวนะครับเลยเขามีเบรกดิสนะครับยอดเลยคันนี้ขอช่างตะเนาะขอช่างตะนะครับคันนี้แพงไหมครับถ้าแต่งแบบนี้1,600,000 ประมาณ1,600,000-1,700,000นะครับทุกคนใครไปเห็นก็ไม่ทรงไม่แปลกเท่าไหร่เคยไปเห็นแต่ว่ามันไม่แปลกเหมือนแค่อย่างนี้นะครับแต่ว่าแกแต่งสวยนะครับมีระบบเบรกอย่างดีใหญ่ด้วยนะครับเลอร์ใหญ่คันนี้ยาวกว่าคันนี้ยาวกว่าอีกเหรอนี่ดูเลอร์ดิไอ้นี่แล้วก็คันนี้คันครับดูท่อดิเดี๋ยวอันนี้โอ้ยท่อออกหน้าท่อยังโหดอ่ะอันนี้ท่อออกหน้านะคันนี้นี่ก็เป็นโครงกระทิงแดงโอ้มีไฟด้วยมันติดมาทุกดวงแล้วเนี่ยติดทุกดวงอันนี้รถใครครับไปลองติดไอ้ฟังเสียงได้ไหมขอฟังเสียงหน่อยได้ไหมต้องคุณเองละพี่ฮะเฮ้ยแป๊บเดียวขอฟังเสียงนะท่อชอบท่ออะท่อโคตรเท่อะเออเดี๋ยวให้พี่เขาติดให้ฟังโอ้ยโอ้ท่อโคตรเท่เลยยังลั่นอ่ะพี่ไฟติดปะไม่ได้ต่อไฟอ๋อแต่ว่ามันติดอยู่โอ้ยเสียงท่อเองจ้าไปฮะโอ้ยคันเร่งไงคันเร่งสวยปะคันเร่งสวยอ่ะนี่ทุกคนคันเร่งสวยนะครับกี่บาทพี่คันเร่งเนี่ยร้อยเดียวเฮ้ยเข้าท่าดีว่ะเออครับคันเร่งก็ใส่สวยนะครับฮะคันเร่งสวยดีครับจิ้งจกเหรอเออพอดีไรเบรกค้างเบรกค้างไม่ต้องเลยตะเลิดแล้วไอ้เนี่ยมันไม่เป็นธรรมดานะเอ็กระดับ100เทิร์นนะก็เอาไว้เข็นมันเข็นข้าวแล้วมีนะมีนะอะไรอ่ะเบลสปริง2อ๋อเบลเดี๋ยวเขาตบปากครับเดี๋ยวครับเบลสปริง2เดี๋ยวโอเคครับเจ้าจิ้งจกมานะก็ยังมีอีกหลายคันนะครับนู่นนะมีเยอะนะครับหลายคันเดี๋ยวเราอันนี้เราจะพาไปดูนะครับแปลกๆเยอะเลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับผมทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับไงก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ